ภัยในสังสารวัฏอวิชชามันล่อน่วมเลยบอกเหมือนแต่กูได้บรรลุเมื่อไรแล้วก็ยับเห็นกูเลยจำไม่ได้เลยนะนักจำไม่ได้เลยพูดยังก็ไม่รู้เรื่องเลยไหนได้ทำมาเนี้ยเนี้ยทั้งนั้นเลยแล้วบอกจำไม่ได้เลยหรอกอันนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกว่าตาว่าตาเยี่ยมมากค่ะขอชมเชยเลยเราลงหัวเข้ามาอุ้มรับรองได้ที่จะทำทุกวันโอเคไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันหรอกย่อแย่เนี้ยนะครับทำไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรก็มาพร้อมของวันเสาร์หน้านะที่วันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนแจ้งว่าทิศที่แล้วโอ้พอดีคนที่พกติดรถมาไม่ได้มาวันนี้สีมงคลไม่ได้เข้ามาทิศแรกเข้ามาฝั่งลูกเมียไม่น่าจะมาI'm going to go to the hospital.
และจะสังอันนี้สังเออน้ำมีตัวนี่ก็เป็นอสังสังนับเอาแต่อสังก่อนเท่านั้นอินกินออกมาแล้วให้รู้ว่าในอสังที่12อินที่2ดวงนั้นเป็นอสังเป็นจะสังสังสังแล้วเราก็จะได้ทำตัวใช่ป่ะเราเห็นที่เจตสิกของเราเห็นที่เจตสิกตั้งขึ้นมาสองนะตอบว่ามีอยู่สามนะมีสามคือหนึ่งนี่นะข้อสองตอบอย่างนี้นะเขียนว่าตอบมีสามคือหนึ่งได้รับอารมณ์อยู่เสมอสองเป็นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งหลายรู้อารมณ์ได้คล้ายๆผู้นำสามทำให้สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตวิจิตวิสดาข้อสองตอบอย่างนี้นะตอบมาเลยก็ตอบมาเลยวันนี้เล่นกันทั้งวันแหละนะจิตมีกี่ประเภทบอกไปแล้วเมื่อกี้มีอะไรบ้างเขียนมาประเภทที่1คืออะไรประเภทที่2คืออะไรประเภทที่3คืออะไรประเภทที่4คืออะไรเท่านั้นเองครับนะคือมาด้วยนะคืออะไรบ้างมีเท่าไหร่คืออะไรบ้างนะคือวันนี้ก็จะให้ลองเตรียมสอบเรื่องของจิตเจตสิกเรื่องรูปเอาไว้ก่อนต้องสอบจิตเจตสิกก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนกันทุกวันแล้ววันนี้เพื่อหน้าเขาจะมาตรวจข้อสองให้เขาจะมาตรวจสมุดเราเองว่าเราต้องให้การบ้านกลับไปหากลับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ให้เอาทั้งวันเรื่องนี้ก่อนจำมันไว้เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่เรียนเรื่องอื่นจะเรียนเรื่องสามยันเดี๋ยวบ่ายพอก็จะมาพวกกรรมการจะมาเพื่อหน้าเขาจะมาตรวจสมุดเองส่งที่สมุดวันนี้ต้องมาส่งอาจารย์ของใช่ไหมใช่ค่ะตรงก็ได้เกือบได้ตีนุ่มน้อยไหลเมื่อไหร่เอาไปเรียนไหนที่นี่แปลแล้วอะไรอ่ะขอทำให้เสร็จก่อนเองที่ก็ได้ต่อไปต่อหน้าเอาเมื่อกี้เหรอ
าไปให้ดูมีนะมีคนเห็นชื่อเลยเห็นชื่อเลยเดี๋ยวจะได้ประกาศใช่ใช่ทุกคนเก็บสมุดมีชื่อด้วยนะครับเพราะมันเขียนชื่อแล้วไม่รู้ของใครจะทำบนกระดานเสร็จที่ให้อีกนะตอนนี้เราจะทำกันทั้งวันเลยเขาเขียนให้ดูถามด้วยว่าเขา
ตอบแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะถูกต้องค่ะค่ะอันต่อเลยค่ะตรวจสมุดทดลองเลยค่ะแล้วลองโน้ตโน้ตไปเลยโน้ตลงไปในกระดาษหาครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวจะเป็นปัญหาครั้งที่สองเลยตอบมันวันนี้อาจารย์จะเก่งข้อสอบให้นะได้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 ทุกคนต้องตั้งใจนะวันนี้ต้องวันนี้ที่เขียนจะเป็นข้อสอบหมดเลยนะเก่งแล้วว่าอยู่ในบทนี้ทั้งหมดเลยอะไรครับเก่งแล้วว่าอยู่ในตำรานี้ทั้งหมดคนไหนไม่เป็นต้องสารภาพนะวันนี้ต้องสารภาพสารภาพนะข้อไหนยังไม่ได้ถามเลยนะพี่จะได้บอกเลยอารมณวิชาณนัตถนาติณะอัน
นี้พร้อมบาลีใช่ไหมคะใช่อันนี้ยังไม่ได้มีพร้อมบาลีอาหมายกรอบใหม่อันข้อไหนที่เราพลาดกรอบใหม่ให้มันสวยไม่พลาดเติมข้างหลังค่ะหนึ่งจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารามณะวิชาณะนักขันนะนี่อาจารย์เอามาใส่ข้างล่างใส่ในอันเขียนใหม่ได้ไม่เห็นเอานี้แยกไว้นะแยกไว้แล้วนะแยกไว้หน้านี้ลงไปนะรอบมาแล้วแล้วคุณตอบกี่ประเภทแล้วตอบข้อ2ก็ได้เองข้อ3ข้อ3ข้อ4ประเภทคือเนี่ยตามมาว่าจะรับที่มีให้สีได้แก่อะไรเนี่ยน้องของน้อง8 7 4 5 4 5 5 5ต้องเขียนลงมาก่อนนะครับอันนี้เป็นตอนตั้งต่อจากที่สมุดเป็นได้ครับค่ะค่ะต่อเลยที่จะทําเนี่ยนะว่าพอดีผมมาชี้ภาพ54ได้แก่อะไรบ้างมี15ประเภท2 15มีอะไรบ้างประเภทที่3มี14 12มีอะไรบ้างประเภทที่4โลกุตตรกิจมี8หรือ40คือมาให้หมดแล้วอันนี้มาต่อนี้ได้แค่นั้นแหละครับแต่นี้ธรรมสัจธรรมโอเค3อย่างนี่อันนี้ถูกใช่ไหมคำว่าสัจธรรมมี3อย่างคือ1ปริยัติสัจธรรมได้แก่พระบาลีและอรรถกถา2ปฏิบัติสัจธรรมได้แก่การรักษาศีลถือตัวกันเนี่ยเจริญสมถะกับฐานทูปริเวทธรรมได้แก่มรรคผลนิพพานฌานอภิญญาข้อ5ในอัปสรกิจ12เป็นอสังขาริไม่ใช่7กับ5 7กับ5โอเคเป็นสาสาง5ใช่ไหมโอเคเนี่ยถูกต้องไอ้นี่เอาใหม่นะข้อ3มาตอบนี้ใหม่เพราะมันเขียนไม่หมดนะคำว่าจงแสดงบาลีคือพวกนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่บาลีในนี้ไงมันบาลีอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นข้อที่หนึ่งค่ะปรมัตถธรรมอ่ะก็ข้อจะซ้ำอีกก็ไม่เป็นไรทุกคนเข้าใจว่าเป็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือนั้นไม่ได้พูดใช่อาจารย์ต้องเติมคืออะไรบ้างแล้วก็จงพร้อมบาลีจบเลยไม่ใช่ไอ้นั้นก็ตอบแค่ตรงนี้อ๋อแล้วอันนี้ตามันอันนี้ก็ซ้ำอีกทีนึงได้โอเคจ้าเข้าใจละพร้อมบาลีก็คือตัวนี้แหละบาลีของเขาเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่ามันมีอีกอันนะเขาถามมีอันมีนะเช่นเนี่ยถ้าพร้อมบาลีคืออันนี้นี่ปรมัตถธรรมมี4อย่างคือ1 2 3 4คืออันนี้อันนี้คือข้อ1ใช่ค่ะไม่ใช่ข้อ1อันนั้นถามว่าอะไร
ข้อหนึ่งครับปรมัตถธรรมนี่อะไรคืออะไรมีกี่ประเภทนี่ประเภทคืออะไรเราลอกไปหมดแล้วจิตเจตสิกลูกไม่ได้พูดถึงแค่นั้นเนี่ยปรมัตถธรรมใช่ใช่มีสีเนี่ยอันนี้คืออันนี้เนี่ยจบแล้วข้อหนึ่งเพราะว่ามีสีประเภทคือจิตเจตสิกลูกนิพพานโอเคค่ะอันนี้เขาถามปรมัตถธรรมมีเท่าไหร่คืออะไรบ้างขึ้นมาอีกไม่ใช่อันนี้คือที่เรากำลังไม่เข้าใจคือคำว่าก็ไม่เป็นไรจะใช้อย่างนั้นเลยก็ได้อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ถามข้อ3แสดงพร้อมบาลีเดี๋ยวต่อให้จงแสดงพร้อมบาลีก็คือสมณัสสะสะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่สั้นๆโอเคโอเคพี่ยังไม่ถึงเดี๋ยวมีไม่ใช่ไม่ใช่อันเดิมข้อ1อันนี้มันมีหลายอย่างนะเดี๋ยวพี่จะบอกอะไรให้คำว่าบาลีอันนั้นนะอันที่หนึ่งเนี่ยนะมันคำแปลของมันเลยโดยตรงเลยนะตัดขะกิตตังตาวะมันอยู่หน้าไหนคะไม่มีในนั้นนะอาจารย์ทำให้หนูเขียนเดี๋ยวเขียนให้อาจารย์หนูตอบอันนี้ถูกไหมอันนี้ข้อนี้ไอ้เมื่อกี้ตอบแล้วใช่ไหมตอบมาข้อนี้เออเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะไม่ใช่อันนี้ก็คืออันนี้เดี๋ยวหนึ่งหนูเขียนจะงงหนูเขียนหัวข้อไว้แล้วหนูก็มาเติมในหัวข้ออย่าคิดมากขนาดนั้นเขาถามอะไรเราต้องตอบตามนั้นนะคะอย่ามาเติมเองไม่ได้เดี๋ยวพี่จะถามในปรมัตถธรรมมีกี่ไม่มีกี่ประเภทมีกี่อย่างอะไรเนี่ยคุณมาพี่ไม่ได้ให้ถามพี่ให้ทำหน้านี้ทั้งหน้าก่อนนะและอันนี้คือปัญหาทีหลังเนี่ยหรือการมันมีไหนล่ะนี่เนี่ยข้อเนี่ยหรือคำถามอาจารย์ที่หนูตอบไม่ถูกไปอ่ะคุณจะตอบอะไรได้นี่หนึ่งคุณเอาคำถามกับคำตอบรวมกันเลยอยู่ในบรรทัดเดียวกันเลยอย่างนี้มันไม่ใช่คุณไปเขียนมาใหม่เลยนะอันนี้เป็นคำถามแล้วคุณมาตอบใหม่นะคะอย่าไปใช้ที่เดียวกันแล้วคำถามอันไหนตอบอันไหนพี่จะรู้ไหมเนี่ยค่ะอันนี้คือคำถามอันนี้คือคำตอบข้อที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็เข้าใจอีกเหมือนกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือคำถามข้อ5 ข้อนี้อย่าเพิ่งไปคิดเรายังไม่ให้คิดตอบไอ้เรื่องของหน้านั้นก่อนเนี่ยปณามและปฏิญญาต้องเขียนตรงนี้นะคะให้ตอบอันนี้ใช่ไหมปณามนี่ใช่ไหมใช่พี่ให้ปณามและปฏิญญาปฏิญญาของพระอนุทัตตาคือค่ะอันนี้ถูกนะคะปรมัตถธรรมมี4อย่างอันนี้ถูกค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้คำถามเนี่ยเดี๋ยวว่าใหม่นี่อันนี้ถูกค่ะข้อ2ไม่เกี่ยวนะคะเอาแค่นี้นะคะแล้วอันนี้มาตอบใหม่ตอบของข้อ2ก็ตอบของข้อ2อันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็ตอบในหลักตรงนี้ตอบอีกหน้านึงที่น้องจะไปปนกันน้ำพี่กับน้องแล้วเอาไปต่อกันเลยด้วยนะแล้วพี่ก็ไปกันใหญ่เลยตอบของข้อ2ก่อนอาจารย์ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวตอบข้อ2ค่ะข้อ2อันนี้ธรรมชาติของจิตมี3ถูกอันนี้นะคะอันนี้ถูกนะข้อ2นี้นะค่ะเอาใหม่นะข้อ1ยังไม่เห็นนะข้อ1อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ข้อ1นั่นแหละไม่เกี่ยวนี่ตอบข้อนี้ปรมัตถธรรมมีกี่ประเภทมันไม่ใช่แล้วนะปรมัตถธรรมมีกี่ประเภทอันนี้ถูกอันนี้ตอบของอันนี้ถูกอันนี้จะไม่เกี่ยวกับข้อ1ไปตอบใหม่อันนี้อ๋ออันนี้ปรมัตถธรรมมี4อย่างเนี่ยเนี่ยถูกอันนี้ถูกของเนี่ยถึงนี่เลยเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยถูกอันนี้นะแค่นี้เลยนะคะแต่ข้อสอบปัญหาเนี่ยไปตอบข้อหนึ่งมาหน้านี้หน้านี้อะไรสัตธรรมไม่ใช่นะคะจิตมีสี่ประเภทจิตมีสี่ประเภทไหมจิตมีสี่ประเภทคือกามาวจรจิตมีอะไรบ้างรูปาวจรจิตตามที่พูดมีอะไรบ้างต้องกระจายด้วยต้องกระจายด้วยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือคำตอบของข้อหนึ่งนะเนี่ยจริงๆบาลีอันนี้เป็นคำตอบของข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งอันนี้ข้อหนึ่งนี้เนี่ยเป็นบาลีข้อหนึ่ง
ตอบพร้อมบาลีคือนี่คือบาลีของข้อที่หนึ่งคืออะไรบ้างตัฏฐาจิตตังตวะจตุพิทังโหติกามาวัจจะ